ตามคำขอเนาะมีพี่ๆน้องๆขอเข้ามาบอกว่าเป็นแผลเรื้อรังอ่ะเป็นแผลร้อนในเรื้อรังมันไม่หายสักทีเนี่ยช่วยแนะนำหน่อยคลิปนี้แนะนำให้คุณรู้จักกับสมุนไพรสาบเสือค่ะคุณนันใบสาบเสือเนี่ยมาตำแล้วผสมน้ำลงไปนะแล้วก็ทาลงไปที่แผลที่หายยากๆส่วนนึงนะแล้วอีกส่วนนึงคุณนำใบเข้ามาต้มแล้วก็นำมาดื่มกินนะทำแค่นี้ล่ะอาการแผลร้อนในเรื้อรังของคุณไม่ว่าจะเป็นมากแค่ไหนนะมันจะหายได้ดีมากๆเลยคลิปนี้นะจัดให้แล้วนะปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าคุณเห็นเป็นพัชระเมื่อไหร่นะต้องนึกถึงอาการจุกแน่นท้องเสียดชายโครงหายใจไม่อิ่มทำอะไรนิดหน่อยมันเหนื่อยมันเพียมันเปี้ยไปหมดพี่หมอเนี่ยมีตัวอย่างดังกล่าวนะได้ให้คำแนะนำปรึกษาหายได้ดีมากๆดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเมื่อไหร่โทรเข้ามา0972894916เบนพัชระค่ะ